สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องราวของพระเอกใหม่ช่อง3นะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็มีขึ้นเทรนด์ Twitter ไปแล้วนะครับคือเรียกว่าเป็นอันดับ1เลยนะฮะช่อง3ครับกลับมาแล้วและแน่นอนครับวันนี้กลับมาแล้วในโหนกระแสนะครับวันนี้พูดคุยกับกลับคณาวุฒิครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มครับโอ้โหกลับนี่พี่ไม่เคยเจอตัวเป็นๆนะพี่เพิ่งเคยเจอกันทั้งรักวันก่อนเจอคุณแม่ที่ช่อง3คุณแม่น่ารักมากครับคุณพ่อก็น่ารักมากคือพี่อ่ะยืนงงๆอยู่แล้วคุณแม่ก็แบบว่าคุณหนุ่มคุณแม่น้องกลับสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีคุณแม่น่ารักมากครับมีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวอีก1คนครับสวยแล้วก็หน้าตาดีอย่างนี้ไหมก็จะออกทางเหมือนคุณแม่ครับส่วนผมจะเหมือนคุณพ่ออืมแม่ก็จะเอาหมวยๆนิดนึงวันนี้ขอญาติคุยกันแบบสบายๆได้ครับนะในทุกๆเรื่องที่คนกระแสถามแล้วกันดูว่านี่กลับเป็นกระแสพี่ขอโหนหน่อยก็แล้วกันได้ครับนะทำไมชื่อกลับก็จริงๆมาจากชื่อบริษัทของคุณพ่อครับ Grace Union Product ครับพ่อก็เอาตัวข้างหน้าครับที่เป็นตัว G ตัว U แล้วก็ตัว P มารวมกันเป็นคำว่ากัปครับคือกัปคือกัปเฉยๆใช่ครับไม่ใช่กราฟไม่ใช่ครับกัปคือกอไก่ไม่หันอากาศฟอฟันฟอฟันกราฟอย่างนี้เฉยๆแล้วทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นกราฟมีลอลิงเข้ามาได้ผมไปเปลี่ยนเองครับทำไมไปดูดวงมาเหรอผมอยากให้ชื่อมันมีความหมายครับพี่หนุ่มอ๋อใช่ครับทำไมกราฟมีความหมายยังไงกราฟแปลว่าอ่าวครับอ่าวเหมือน Gulf of Thailand ก็จะแปลว่าอ่าวไทยอะไรเงี้ยอ๋อคือก็เลยอยากจะชื่อให้มันมีความหมายหน่อยไม่ใช่กัฟเรียกไปกัฟกัฟเฉยๆมันก็ตลกดีแต่ว่าเราก็อยากจะให้มีความหมายด้วยในชื่อของเราอ่าฮะคือวันนี้น้องกัฟรู้สึกยังไงบ้างวันนี้โอ้โหเรียกว่ากระแสน้องเนี่ยมาเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับแล้วก็แซงโค้งศิลปินใหม่ๆที่เรียกว่าตอนนี้กำลังแบบผุดขึ้นมานะฮะคือกราฟที่เป็นเบอร์ต้นๆรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างโอ้ก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับแหละครับเพราะว่าเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีพี่ๆแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เพราะพี่ๆแฟนคลับเขาก็ช่วยกันซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องทำให้เรามีวันนี้ด้วยครับจริงๆแล้วกราฟเนี่ยเคยเล่นละครกับทางช่อง3มาแล้วเคยครับเรื่องเป็นเรื่องมาเฟียเรื่องมังกรครับตอนสิงห์แล้วเล่นเป็นคุณติ๊กเจษฎาพรป่ะใช่ตอนเด็กเล่นเป็นช่วงวัยรุ่นครับผมเพราะว่าพี่เคยครับนี่อ่ะลองดูนิดนึงฮะลองดูนิดนึง ลุกขึ้นเป็นลูกผู้ชายห้ามคุกเข่าให้ใครผมขอร้องแล้วครับป้าหัวบอกให้ลุกขึ้นผมไม่ลุกยังไงผมก็จะไม่ไปเรียนต่อที่อเมริกาเพื่อนผมไม่เห็นจะมีใครต้องไปสักคนอัวให้หรือไปหรือก็ต้องไปแม่ครับแม่หรือก็ต้องไปด้วยทำไมต้องเอาแม่ไปด้วยไม่ต้องถามมากให้ดูเท่านี้ครับกับเล่นเยอะไหมเรื่องนี้ก็ประมาณ2ซีนครับก็จะมีซีนหน้าวันพระฤาษีแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่กำลังจะขึ้นรถเพื่อไปสนามบินกับคุณแม่นี่เป็นครั้งแรกที่เล่นละครป่ะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตอนนั้น ยิ่งแบบเราต้องมาเจอกับพี่ติ๊กในกองเลยพี่อู๋อะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบเราไม่ได้เข้าฉากกับติ๊กถูกไหมใช่ครับแต่เจอพี่เขามาถ่ายของเขาอยู่แล้วแล้วก็มาเจออะไรเงี้ยแล้วเรามาเล่นได้ยังไงเรื่องนี้ขออนุญาตคือตอนแรกเราไปเรียน acting อยู่ครับช่วงนั้นช่วงประมาณม.4ครับแล้วเหมือนกับว่าครูที่สอน acting ผมเนี่ยเขาเป็น acting coach อยู่ในกองของพี่ออฟพงพัฒน์ตอนนั้นเขาก็เลยกำลังหาแคสนักแสดงบทนี้อยู่ครับเขาก็เลยเอาเด็กในคลาสเขาไปแคสดูไปแคสกับพี่แดงธัญญาครับแล้วคือพี่แดงไงก็เห็นว่าเด็กคนนี้ควรจะต้องเล่นเป็นติ๊กเจษฎาพรครับตอนที่โตขึ้นมาใช่ถูกไหมฮะปรากฏว่าใครจะไปคิดณวันนั้นสิ่งที่พี่แดงได้เห็นกับกลายเป็นมันเป็นตัวจุดประกายขึ้นมาตัวหนึ่งเลยทำให้กราฟเนี่ยนะฮะวันนี้ก็คือโด่งดังเหมือนกับระดับพี่ติ๊กเจษฎาพรขึ้นมาเหมือนกันยังไม่ขนาดนั้นครับโอ้โหกราฟน้องดังมากวันนั้นพี่บอกตรงๆพี่เดินลงไปในช่องสามพี่ตกใจมากคือพี่คิดว่าเอ๊ะเขาขอโทษนะมีงานแห่อะไรกัน คือดอกไม้นี่เต็มกำแพงแล้วพอเดินไปดูใกล้ๆนี่ครับนี่แล้วดอกไม้เนี่ยนะมันจะมีกำแพงอีกข้างหนึ่งจะเห็นรถเต็มแบบเอียดเลยนะนี่ดูดิล้นไปทางนู้นเนี่ยแปะเนี่ยมาอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเดินไปดูใกล้ๆเนี่ยนะฮะเป็นแบงค์นี่
เป็นแบงค์เนี่ยครับเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันพี่ขอรับนี่นี่นี่กลับลงมาถ่ายรูปด้วยนะใช่ครับวันนั้นพี่ขอรับเราลวงนิดนึงได้ไหมวันนั้นเนี่ยเราได้ของขวัญจากความรักของแฟนๆที่ให้เรามาเนี่ยขอโทษนะถ้าเป็นมูลค่าเนี่ยวันนั้นประมาณเท่าไหร่เห็นบอก3คันรถที่แบกกลับไปโอ้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะถ้าเท่าที่รู้มานะครับจะมีช่อหนึ่งรู้สึกจะ 250,000 มั้งครับ 250,000 แค่ช่อเดียวนะครับแต่ช่ออื่นผมยังไม่ได้ทราบว่ามีมูลค่าเท่าไหร่แต่พี่ไปถามทางผู้จัดการน้องกับทางคุณแม่มาแล้วคุณแม่บอกว่าวันนั้นนะที่มาที่ช่อง3เนี่ยนะฮะแล้วมีคนที่รักกราฟนะครับแล้วเขาก็ส่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะฮะหรือว่าเป็นเงินเป็นแบงค์ต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์แทนความรักส่งมาให้กราฟเนี่ยนะฮะเบ็ดเสร็จเนี่ยเกือบ2ล้าน2ล้านเลยเหรอครับประมาณเกือบ2ล้านบาทเนี่ยนะฮะคือกราฟไม่เคยรู้ใช่ไหมเนี่ยพี่ไปสืบมาจากคุณแม่แล้วคือผมจะรู้รับทราบแค่ผ่านๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จัดการอะไรพวกนี้จะเป็นทางคุณแม่ครับผมแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่านี่ฮะนี่ยังเป็นส่วนน้อยนะเคยมีความรักของแฟนคลับที่ส่งมาให้เนี่ยนะฮะในวันรับปริญญาครั้งนั้นเนี่ยเขาส่งความรักมาถ้ารวมเป็นเบ็ดเสร็จขอญาตนะผมขอโทษจริงๆเป็นตัวเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ3ล้าน3ล้านใช่มั้งครับวันรับปริญญานะฮะ3ล้านบาทใช่ครับที่ผมถามแบบนี้แล้วผมก็พูดเป็นตัวเงินแบบนี้เดี๋ยวหลายคนจะแบบว่าโอ้โหเอาอีกแล้วหนุ่มไอ้หนุ่มทำไมถึงแบบมาละลาบละลวงมาถามครับแบบนี้ไปถามตรงๆเงินมันดูไม่ดีมั้ยเปล่าหรอกครับผมมีที่มาที่ไปที่ต้องถามคำนี้เพราะเงินที่กราฟได้มาจะ2ล้าน3ล้านเขาไม่ได้เก็บไว้เองคนเดียวทั้งหมดนะใช่ครับผมเขาเอาไปทำอะไรอ่ะผมเอาบางครั้งแล้วแต่โอกาสครับบางครั้งเราก็จะนำไปบริจาคครับบางครั้งเราก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลอย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราก็จะนำเงินที่พี่แฟนคลับเขาได้มอบให้เราเนี่ยนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลทั้ง4ภาคครับผมครับผมก็คือเราก็จะคือเราไม่ได้เอาไว้ทั้งหมดใช่ครับอย่างน้อยเป็นการให้แฟนๆได้มีการร่วมทำบุญร่วมกันใช่ถูกไหมฮะแบบเป็นการร่วมบุญกันละกันกับพี่แฟนคลับครับกับพี่แฟนคลับเห็นบอกแฟนคลับของกราฟเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในเมืองไทยไปถึงจีนไปถึงประเทศนู้นประเทศเยอะแยะมากมายที่เมืองจีนเขาเรียกกันแม่จีนเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่าพี่แฟนคลับที่ประเทศจีนนี่จะเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอพี่เขาสักนี่รถเมย์มีรูปกราฟอยู่ใช่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ที่ไหนฮะน่าจะประเทศจีนมั้งครับอันนี้ประเทศจีนนะเห็นไหมฮะกราฟอันนี้คือเขาทำให้แบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความรักถูกไหมฮะอันนี้ไม่ใช่โฆษณาใช่ไหมไต้หวัน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 นะฮะทีมงานบอกว่าไต้หวันนะฮะครับอันนี้คือเพื่อความรักของที่เขามีให้กับกราฟครับไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่ครับแต่ไม่ใช่โฆษณาสินค้าอะไรนะแต่เขาทำให้เพราะเขารักเขาอยากเห็นกราฟเนี่ยมีรูปอยู่บนรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาในไต้หวันเหมือนพี่ๆเขาก็อยากจะทำให้คนรู้คนที่ต่างประเทศเขารู้จักเรามากขึ้นด้วยอันนี้ที่ไหนฮะนี่ MBK อันนี้ MBK เห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับนะฮะลงขันกันลงเงินกันแล้วทำสิ่งนี้ให้กราฟอันนี้เนื่องในอะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นวันเกิดครับ10ล้านแต่ว่าที่ MBK นี่จะทำหลายครั้งครับจะมีหลายโอกาสมาก10ล้านเขาบอกใช่ครับน่าจะประมาณนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความรักนะฮะคือหลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมถึงต้องทำให้กับมันเป็นความรักคือเขารักของเขาแล้วเขาไม่ได้จ่ายคนเดียวเขาจ่ายกันแบบหลายๆคนคนละนิดคนละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มารวมๆกันแล้วก็ให้กับศิลปินที่เขาชื่นชอบที่เขารักนี่อันนี้ที่ไหนฮะอันนี้ BTS ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแม่จีนทำให้ป่ะน่าจะเป็นแม่จีนครับอันนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหพี่ว่าไลโอของพี่ก็เยอะแล้วนะ ไลโอของพี่ก็ติดตัวประเทศเหมือนกันนะของกราฟนี่มาเหนือเมฆจริงๆดูสิต้องยอมเลยเนี่ยนะกราฟพี่ถามนิดนึงสิตัวกราฟเองจริงๆแล้วเนี่ยนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากราฟเป็นใครมาจากไหนกราฟโด่งดังจริงๆแล้วมาจากอะไรถ้าโด่งดังจริงๆแล้วน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องทานไทยเดอะซีรีส์ครับ
ทานไทยเดอะซีรีส์ใช่ครับผมเล่นกับมิวใช่ครับเล่นกับพี่มิวครับเป็นซีรีส์วายใช่ครับผมเป็นเหมือนกับคู่รักคู่จิ้นกันถูกไหมฮะใช่ครับมีการจิ้นมาข้างนอกด้วยนี่นะงานรับปริญญาครับเนี่ยนะครับคือตอนนั้นได้รับความสนใจแล้วก็กำลังใจกับแฟนๆเยอะมากเลยเยอะมากๆครับตอนนั้นเนี่ยนะครับถึงขั้นไหนถึงขั้นที่อยากให้มิวกับกั๊บรักกันจริงๆก็มีครับเพราะว่าอาจจะด้วยเคมีอะไรต่างๆด้วยเวลาผมอยู่กับพี่เขาแล้วเวลาพี่เขาอยู่กับผมพี่เขาจะเป็นคนที่คอยพี่เขาเป็นคนที่คอยใส่ใจคอยดูแลอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่กับผมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันดูน่ารักแล้วก็ดูจิ้นมั้งครับอืมกลับเป็นสิวตรงเนี้ยใช่ครับสิวขึ้นครับกล้องโค้ชไปนิดหน่อยฮะจับหน้าผมหน่อยพี่กล้องไม่ใช่จับหน้ากลับจับหน้าผมนะเห็นแล้วพี่ก็เป็นสิวนะคนละข้างครับคนละข้างแต่มันขึ้นพร้อมกันใช่มาหลอกวันนี้พี่พูดเล่นนะครับกราฟแล้วพี่คำถามสำคัญละโอเคกราฟก็เรียกว่าโด่งดังในซีรีส์วายครับนะฮะมีคนชื่นชอบมีแฟนคลับไปถึงต่างประเทศได้รับความรักจากแฟนๆเยอะมากมายทำไมวันนี้เลือกที่จะมาเซ็นสัญญากับช่อง3ผมว่าก้าวนี้มันเป็นก้าวสำคัญสำหรับผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะหาประสบการณ์ในการแสดงแบบที่มันมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเพราะตอนแรกเราได้ลองเล่นซีรีส์แล้วเราก็อยากจะลองทำอะไรที่มันมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความแบบกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการทำงานครับครับเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่กับช่อง3ตัดสินใจนานไหมก็ไม่นานนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสเคยได้ร่วมกับทางช่อง3แล้วร่วมงานมาแล้วเราก็รู้สึกว่าที่ช่องนี้เขาก็เป็นช่องที่มีคุณภาพแล้วก็พอได้ทำงานด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจและเรารู้สึกได้ถึงความเป็นมืออาชีพของเขาเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองในจุดนี้ด้วยครับผมเห็นบอกว่าแฟนๆของกราฟเนี่ยนอกจากแม่จีนแล้วมีแม่ที่ไหนอีกบ้างที่เป็นแม่ที่แบบรักเราแม่เกาหลีก็มีครับญี่ปุ่นก็มีครับทางแถบทวีปอเมริกาใต้ก็มีครับคือมีหลายประเทศมากถูกไหมฮะเดี๋ยวคือที่ไม่เอ่ยไปเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะเขาจะน้อยใจครับนะโดยเฉพาะแฟนคลับคนไทยเนี่ยรักกราฟมากๆครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อหลายคนสงสัยว่าเอ๊กราฟมาช่อง3ละครเรื่องแรกของกราฟเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวมีแง้มๆนิดนึงไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมกำลังดูข้อมูลที่แฟนคลับเขาส่งกันมาว่าอยากให้ถามว่ามีอะไรบ้างนะครับแฟนคลับในช่อง3นี่แหละมานั่งกันเต็มไปหมดเลยธรรมดาไม่เคยขึ้นมาเลยไม่เคยมาดูแลเลยพี่เลยวันนี้ขึ้นมากันเต็มไปหมดเลยนะคือครับพี่ถามอย่างนี้นิดนึงเห็นบอกว่าณวันนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์ของครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยมันน้อยคนมากที่อยู่ดีแบบมีละครหนึ่งเรื่องแล้วมันตูมขึ้นมาวันนี้เห็นบอกมีพรีเซนเตอร์เกือบจะ10ตัวนะนี่เรื่องจริงไหมใช่ครับประมาณเกือบ10ตัวครับเกือบ10ตัวก็ทยอยถ่ายอยู่บ้างยังทยอยถ่ายอยู่ครับถ่ายไปแล้วนะบางตัวที่ถ่ายเสร็จแล้วหรือบางตัวที่กำลังถ่ายบางตัวก็ยังไม่ได้ถ่ายครับฮะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็แฮปปี้ดีครับทุกอย่างธรรมดาปกติคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับคุณพ่อจริงๆเขาเปิดธุรกิจส่วนตัวครับเป็นทำเกี่ยวกับพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆครับผมส่วนคุณแม่ก็จะช่วยคุณพ่อเนี่ยแหละครับจะเป็นเรื่องบัญชีพี่สาวตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่ออยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเรียนจบมาทางสายเดียวคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมให้เราอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่แรกเลยนะตอนแรกก็อาจจะยังไม่ได้สนับสนุนเต็มร้อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงที่เราเริ่มมารู้จักกับวงการบันเทิงในช่วงนั้นเรากำลังเรียนที่สวนกุหลาบอยู่ด้วยซึ่งเราก็มันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบบกำลังจะขึ้นไปเลือกสายการเรียนครับพวกวิทย์คณิตศิลป์คำนวณอะไรพวกนี้แล้วทางคุณพ่อคุณแม่เราก็อยากจะให้เราอยู่ศิลป์คำนวณเราก็เลยต้องเรียนก่อนในช่วงแรกครับแต่พอขึ้นมหาลัยมาเราก็เริ่มมีโอกาสได้ลองไปทำงานในวงการมากยิ่งขึ้นพอมันเริ่มแบบจะประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มแบบ
ดัน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 เรื่อยๆก็เป็นส่วนผลักดันด้วยใช่ครับผมนะฮะไปไหนมาไหนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยตลอดเกือบทุกที่ครับวันนี้คุณแม่ก็มามาครับผมนั่งอยู่ข้างหนังนั่งอยู่นะครับเพราะว่าวันก่อนพี่ก็เจอคุณแม่เนี่ยก็ยืนที่พี่ทักกันนะฮะครับมีคำถามสำคัญที่พี่จำเป็นต้องถามมากๆเลยอ่ะครับเรื่องของกราฟกับมิวเนี่ยนะจริงๆแล้วคู่นี้ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่แบบดังมากในประเทศไทยแล้วก็ไปถึงต่างประเทศเลยด้วยซ้ำครับแต่วันนี้สองคนนี้แยกกันออกมาแล้วถูกไหมฮะทีนี้มันมีคนตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะพอดีมิวไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อของมิวมาด้วยแล้วกันจะได้ถามไม่สิ้นสงสัยเลยเพราะมันมีคนไปตั้งข้อสังเกตกันว่ามิวกับกราฟเนี่ยวันนี้ทะเลาะกันเลยแตกกันไม่ได้เจอกันเลยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ครับจริงๆเราก็ยังจะมีงานคู่ร่วมกันอีกครับต่อจากนี้แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนเพราะว่าพี่เขาก็มีทางเส้นทางความฝันของพี่เขาเขาร้องเพลงใช่พี่เขาชอบร้องเพลงเขาอยากเป็นศิลปินอาชีพครับส่วนผมก็อยากจะลองบทอะไรที่มันท้าทายเกี่ยวกับพวกนักแสดงอะไรพวกนี้อยากทำงานในสายการแสดงไปก่อนครับด้วยสายงานอะไรต่างๆเลยอาจจะทำให้พี่เขาก็ต้องทำงานในส่วนของเขาเราก็ต้องทำงานในส่วนของเราแล้วทำไมมันถึงได้มีข่าวมาบ่อยกันเหลือเกินว่ากราฟกับมิวมีปัญหากันหรือเปล่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยได้ยินไหมได้เคยได้ยินไหมก็มีเคยได้ยินบ้างครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ร่วมงานกันด้วยครับเขาเลยอาจจะคิดกันแบบนั้นแต่จริงก็เหมือนเดิมปกติครับแล้วโทรคุยกันไหมหรือว่าไลน์คุยกันนี้ไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นไลน์มากกว่าครับก็คุยกันแล้วมิวเขารู้ไหมว่าตอนนี้เรามาเซ็นกับทางช่อง3น่าจะทราบนะครับเขาว่ายังไงบ้างก็น่าจะดีใจกับผมเลยมั้งครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยไม่ชวนเข้ามาด้วยอะไรนะไม่ชวนเข้ามาเล่นที่นี่ด้วยพี่เขาอยากร้องเพลงครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องละครแน่นอนว่ากับมิวก็คงจะโอกาสจะยากที่จะต้องไปร่วมงานกันละก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงคือถ้าจะมีโอกาสก็คือต้องมิวต้องมาเล่นที่นี่ใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องดูผู้จัดคนไหนที่จะไปชวนมิวมาเล่นครับนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับทีนี้ไปถึงเรื่องของละครละได้ครับอันเนี้ยสำคัญละมาเล่นช่อง3นะฮะมาอยู่กับทางช่อง3แน่นอนว่าละครต้องมีที่พี่ได้ยินมาเนี่ยนะครับมันมีละครเรื่องนึงนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยโอ้โหกรี๊ดกราดกันมากแล้วก็หลุดไปเยอะมากทีเดียวนะฮะครับดวงใจเทวพรหมคือจะเป็นภาคต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพครับเป็นรุ่นลูกเขาบอกหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกราฟอันนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้จริงๆครับก็ต้องให้ทางผู้ใหญ่เขาเคลียร์ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนต้องให้เขาไปคุยกันก่อนครับวันนี้ผมยังต้องไปคุยให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมฮะครับแหมแต่จะมาเซ็นสัญญาคงคุยกันไปแล้วแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงครับก็รอติดตามดีกว่าครับรอติดตามดีกว่าครับถูกไหมฮะใช่แหมถ้าเกิดไม่ได้เล่นคงปฏิเสธไปแล้วคงไม่ใช่แล้วครับ ไม่รู้นะนี่พี่ก็ไม่รู้เราก็ยังไม่รู้รายละเอียดข้างในครับพี่ว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่เคยเห็นข่าวนี้เห็นครับเห็นแล้วมีอีกไหมละครที่จะต้องเล่นกับทางช่อง3มีเขาวางๆแว่วๆมีต้องมีแหละครับต้องมีนะแต่เราก็พูดเยอะไม่ได้จริงๆตอนนี้งั้นพี่พูดเองอาจารย์ครับถือว่ากราฟไม่ได้พูดเห็นบอกว่ากราฟจะต้องมีละครอีกเรื่องนึงต้องเล่นกับนางเอกรุ่นพี่ระดับซุปเปอร์สตาร์ของช่อง3จริงหรือเปล่ารอติดตามครับผมรอลุ้นครับอยากให้เซอร์ไพรส์ครับผมอยากให้เซอร์ไพรส์นะก็ถ้าเกิดใช่ก็ใช่ครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่เจอครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงปฏิเสธไปแล้วล่ะก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คิดดูเองเอาเป็นว่าพี่ได้ยินมาแว่วๆก็เลยมาถามดูแต่ในเมื่อกราฟยังไม่สะดวกที่จะตอบไม่เป็นไรครับผมนะครับก็รอลุ้นต่อไปว่าเป็นเรื่องอะไรและเป็นยังไงเล่นกับใครต่างๆนานาครับผมกังวลใจไหมเรื่องของการทำงานถ้าเกิดต่อไปเราต้องเล่นละครแน่นอนต้องมีเรื่องของการไปประกบกับนักแสดงคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวไหมว่าแฟนคลับของเราจะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับกราฟเลยคนนี้หรืออะไรเงี้ยเราจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงผมว่าพี่แฟนคลับของผมน่ารักทุกคนอยู่แล้วครับเขาพร้อมจะสนับสนุนเราทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปเล่นอะไรหรือว่าเราจะไปคู่กับใครหรือจะอะไรเงี้ยพี่เขาผมว่าเขาน่าจะพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่แล้วคือเรียกว่ามันเป็นงานของเราใช่คือเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนต้องเข้าใจใช่แล้วมันก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของเราด้วยพี่ๆเขาก็พร้อมจะยินดีอยู่แล้วครับเรื่องของเรียนการแสดงตัวนี้ต้องเรียนเพิ่มไหมฮะ
น่าจะต้องมีไปเรียนแน่นอนครับผมอืมต้องเรียนแน่นอนครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่จะได้เจอการทำงานที่แบบจริงจังแล้วก็เจอกับพี่ที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งแบบทั้งทีมงานทั้งพี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยความที่เราก็ยังค่อนข้างใหม่ในวงการละครด้วยครับอ้าวแล้วอย่างซีรีส์วายที่ไปเล่นอันนั้นล่ะครับเรื่องนั้นที่เล่นกับทางมิวอันนั้นคือยังไม่โหดพอมันก็โหดแหละครับหรือมันใกล้ตัวเรามันก็ใกล้ตัวด้วยความแบบวัยอะไรต่างๆของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้กับตัวเราทำให้เราแบบทำความเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายแต่พอมาเป็นละครอย่างเงี้ยเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น มีอะไรที่มันไกลตัวมากจะดูจริงจังมากขึ้นใช่ครับไกลตัวเรามากขึ้นถูกไหมครับเพราะอาจจะต้องไปเล่นเป็นละครพี่ลงพี่เลียไปเล่นกับรุ่นพี่เล่นอะไรยังไงใช่มันต้องทำการบ้านเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยประมาณอย่างนั้นครับนะครับแน่นอนนอกเหนือจากการมาร่วมงานละครกับทางช่อง3แล้วเห็นบอกยังมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตครับใช่ไหมฮะเป็นคอนเสิร์ตอะไรยังไงเป็นคอนเสิร์ตโปรเจกต์แรกของผมที่ทำกับช่อง CH3 Plus นะครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ต CH3 Plus The Moment กับ The Next Stage นั่นเองครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งที่เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบของผมนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่2เมษายนนี้นะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน3 Plus นั่นเองครับผมก็ในงานก็จะมีทั้งหลายๆสเตจนะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับติดตามชมกันนะครับแล้วก็จะมีเกสสุดพิเศษด้วยก็คิดว่าพี่ๆแฟนคลับน่าจะรู้จักกันทุกคนครับจริงเหรอน่าจะใครอ่ะบอกไม่ได้ครับจริงกับบอกไม่ได้เลยเหรอใช่เราอยากเซอร์ไพรส์ครับเราอยากเซอร์ไพรส์ต้องติดตามดูใน CS3 Plusใช่ครับผมแอปพลิเคชัน CS3 Plus ครับเห็นแบบนี้ต้องบอกผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะฮะคือต้องบอกเลยว่ากราฟเนี่ยเคยมีคอนเสิร์ตนะใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตในวันเกิดใช่ไหมใช่ครับวันนั้นเชื่อไหมครับว่า1นาทีนะฮะบัตรกี่คนนะกี่ที่นะประมาณ 3,000 มั้ยครับประมาณ 3,000 เท่าไหร่ฮะ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 กว่า 3,000 1นาทีหมดเลยใช่ครับผมหมดเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับดูภาพคอนเสิร์ตนี้นี่นะฮะนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผมครับตื่นเต้นไหมนี้ตื่นเต้นมากครับพี่หนุ่มเราซ้อมกับคอนเสิร์ตนี้ใช้เวลานานมากครับคือกราฟนี่เป็นคนชอบร้องเพลงหรือเปล่าก็ร้องได้ครับแต่ไม่ได้ร้องเพราะครับร้องได้แต่ไม่ได้ร้องเพราะหมายความว่าไงคือร้องฮะตอนแรกจะร้องเพี้ยนครับแต่ว่าเราก็พยายามพัฒนาสกิลให้มันร้องไม่เพี้ยนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องถึงขั้นแบบเพราะแบบนักร้องชอบเพลงแนวไหนผมชอบฟังฮิปฮอปครับร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาเพลงผมแล้วกันครับเอาเชิญเอานิดนึงอ่ะฉันไม่น่ารักหรือเปล่าทำเธอขัดใจหรือเปล่าดูเธอไม่ค่อยจะยิ้มไม่ค่อยสดใสมันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าถ้าฉันมันเอาแต่ใจจะทำให้เธอน้อยใจที่อยากให้เธออภัยต้องทำยังไงบอกได้หรือเปล่าแค่นี้แล้วกันแค่นี้นะครับก็ร้องได้นี่ทำไมถึงบอกร้องไม่เพราะล่ะไม่รู้เหมือนกันครับร้องได้เฉยแล้วกันร้องได้เฉยนะแต่ว่าแน่นอนว่าใน CS3 Plus คือเต็มที่จะเต็มแน่นอนครับจะเต็มแน่นอนมีแขกรับเชิญกี่คนประมาณ3คนครับคือเรียกว่าคนเห็นต้องว้าวเลยไหมอาจจะว้าวแต่เชื่อว่าน่าจะรู้จักกันครับต้องรู้จักมันเขารู้กันอยู่แล้วหรือตอนนี้หรือยังไงเขาไม่รู้ครับว่าคือใครแต่พอออกมาในงานคอนเสิร์ตเขาน่าจะว้าวรู้จักกันปั๊บมีคนก็ถามมาอย่าหาที่ราบระลวงนะครับมีแฟนไหมอ๋อไม่มีครับผมหาเวลานอนครับตอนนี้หาเวลานอนใช่ครับแฟนไม่มีไม่มีมีไหมแบบดึกก่อนนอนปุ๊บฝันดีนะอะไรเงี้ยไม่มีบอกตัวเองครับวันนั้นส่งไปหาใครมาฝันดีนะครับมีไหมบอกตัวเองครับบอกตัวเองสเปคสาวเป็นไงเอาจริงผมสเปคไม่ตายตัวนะครับผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องคมหรือว่าหมวยหรือว่าอะไรผมแค่ดูว่าพี่เขาหรือว่าน้องเขาหรือว่าใครก็ตามที่จะมาคุยกับเราเนี่ยเขาสามารถเข้าใจในหน้าที่การงานของเราได้หรือเปล่าเพราะว่างานของเราไม่มีเวลาด้วยแล้วก็อาจจะต้องทุ่มเทกับการทำงานค่อนข้างเยอะก็เราก็ถ้าเกิดสมมุติเราเหนื่อยกับงานแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเจอคนที่ไม่เข้าใจงานของเราอย่างเงี้ยเรากลับมาเราก็ต้องมาทะเลาะมาอะไรกันอีกมันก็จะทำให้แบบการใช้ชีวิตของเรายิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งยากมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นต้องมีก็อยากให้แบบเข้าใจเราใช่และที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องรักครอบครัวด้วย
รักครอบครัวเราด้วยใช่ครับผมนะฮะคุณแม่ห่วงไหมคุณแม่ก็ห่วงไหมไม่รู้อยู่แม่ห่วงไหมแม่ไปไหนละไหนแม่ไม่เห็นหน้าคุณแม่เลยคุณแม่คุณแม่คุณแม่แม่สวัสดีครับคุณแม่ห่วงไหมน้องกั๊บมาห้ามมีแฟนไหมอย่าเพิ่งมีนะยังไม่อยากให้มีนะแม่บอกยังไม่ให้มีครับกั๊บเป็นไงแม่โอเคไหมตอนนี้แม่ภูมิใจไหมตอนนี้ภูมิใจมากแม่ภูมิใจมากครอบครัวภูมิใจทุกคนเนอะครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เหมือนกับเราเป็นดาวรุ่งดวงใหม่พี่บอกเลยนะว่าในมุมของพี่นะพี่อยู่วงการมานานคนที่จะทะลุขึ้นมาได้แบบนี้มีไม่กี่คนคือกั๊บเป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกว่าทะลุขึ้นมาแบบทะลุขึ้นมาเลยอ่ะและเป็นภาพที่พี่ตกใจมากวันที่พี่ลงไปข้างล่างช่อง3รู้สึกยังไงบ้างกับชีวิตของเราณวันนี้อ่ะก็ดีใจครับจริงๆตอนแรกผมมีความฝันที่อยากจะดูแลครอบครัวได้อยากจะดูแลตัวเองได้อยากจะใช้เงินของตัวเองแล้วก็สามารถนำเงินของตัวเองเนี่ยไปช่วยเหลือไปเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วยแต่ว่าผมไม่คิดว่าความฝันนั้นมันจะมาเร็วขนาดนี้ด้วยครับเพราะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยทางที่บ้านก็ถ้าพูดตรงๆเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนแต่ก่อนครับเพราะว่าด้วยพิษโควิดอะไรต่างๆทำให้ธุรกิจค่อนข้างเงียบครับแต่ว่าพอเราได้ทำงานในจุดเนี้ยแล้วเราก็มีงานในช่วงโควิดมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถนำรายได้ในส่วนเนี้ยไปช่วยเหลือครอบครัวได้การว่าตอนนี้เราเหมือนกับเป็นเสาหลักให้ครอบครัวของเราไปแล้วครับเราก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราสามารถทำความฝันนี้ได้โอเคนะฮะสุดท้ายอยากบอกอะไรกับแฟนคลับของเราแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับคนที่ขอโทษนะฮะอาจจะไม่เคยรู้จักกราฟหรืออาจจะไม่เคยเห็นกราฟมาก่อนแต่วันนี้ช่อง3กราฟมาแล้วอ่ะเชิญบอกครับครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนมากนะครับที่สนับสนุนแล้วก็อยู่ข้างๆกันแล้วก็คอยเดินข้างๆกันจนผมมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็อยากให้อยู่ซัพพอร์ตด้วยกันอย่างนี้เป็นนานๆนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมก็ขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่ของครอบครัวช่อง3ครับชื่อกับคณาวุฒินะครับฝากด้วยครับผมนะฮะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆเนี่ยยังมีคนถามที่มาอีกครับครับหล่อแบบของแท้เลยใช่ไหมศัลยกรรมอะไรบ้างไหมของแท้ครับมีดัดฟันอย่างเดียวครับนับไหมครับแต่ไม่เคยทำศัลยกรรมอะไรจมูกไม่ทำคิ้วเคิร์ฟไม่ทำเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้เลยใช่แต่ว่าโตขึ้นถูกไหมฮะจากเมื่อกี้ที่เราได้เห็นในภาพของสิงห์ตอนเด็กเหมือนกับจะยังดัดฟันไม่เสร็จด้วยมั้งครับนะฮะตอนนั้นเป็นสิงห์นะครับที่เป็นคุณติ๊กนี่อันนี้ใช่แต่วันนี้ผ่านไปกี่ปีเนี่ยประมาณโอ้ฮะหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีได้หกเจ็ดปีนะเรื่องนี้นะประมาณนั้นนะฮะใช่ครับวันนี้คือเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นในวันที่กราฟนะครับได้ร่วมงานกับช่อง3ครั้งแรกในฐานะนักแสดงรับเชิญมาเป็นคุณติ๊กเจษฎาพรแต่วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่อง3ในฐานะครอบครัวนะฮะในฐานะน้องชายคนหนึ่งของผมในช่อง3ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวช่อง3นะครับฝันนะฝากตัวพี่หนุ่มนะครับผมขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะในการดำเนินอาชีพการงานในการเล่นละครต่อไปนะครับครับผมขอบคุณวันนี้ที่มาขนกระแสนะครับโอ้ยินดีมากครับขอบคุณมากครับ